สิ่งหนึ่งซึ่งผมพูดตลอดเวลาว่าผมเข้าตามกติกาและก็ออกตามกติกาโทษผมก็คือว่าไม่ได้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเราต้องทำใจผมดูทีวีดูการเมืองผมรู้ว่าผู้สื่อข่าวอยากจะถามผมเรื่องนี้ผมตอบสั้นๆจากที่ผมเป็นหนุ่มมาจนถึงผมอายุ72การเมืองไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยมันก็ริยำตำบอลอย่างนี้ของมันแต่หลายคนถามผมว่านายกผิดรัฐธรรมนูญเพราะว่าไม่ถวายสัตย์เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตผมก็นึกในใจพวกมึงกินข้าวอิ่มไม่มีอะไรทำกันแล้วเหรอมาทะเลาะกันในเรื่องนายกไม่ได้ถวายสัตย์เรื่องใหญ่ของชาติบ้านเมืองทำไมไม่มาตั้งใจทำงานกันทุกคนก็บอกว่าเออนายกนี่ไม่ได้มาตามระบอบประชาธิปไตยผมบอกว่าระบอบประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญบ้านเราเนี่ยมันเป็นเพียงลมปากในความเป็นจริงแม้กระทั่งในระบอบประชาธิปไตยมันก็มีความเป็นเผด็จการอยู่เหมือนสมัยก่อนมีเผด็จการรัฐสภาผมไม่ได้ปลื้มนะที่ทหารมายึดอำนาจแต่ผมยอมรับอุปมาอุปไมยเรามีบ้านเรามีลูกสาวแล้วลูกเราเสือกท้องไม่มีพ่อคุณจะเอามันขึงพืชทุบตีมันเคี่ยนมันเหรอต้องยอมรับมันไปและก็หวังว่ามันจะเลี้ยงลูกให้ดีปกครองให้ดีทำให้เป็นคนดีวันนี้จะดีจะชั่วพลเอกประยุทธ์เป็นนายกแล้วหวังว่าท่านจะทำงานให้ดีหวังว่าท่านจะเอาประเทศเป็นตัวตั้งเป็นส่วนรวมและหวังว่าท่านจะไม่เล่นพวกเล่นพ้องผมคิดว่าความหวังตรงนี้นะฮะที่ผมคิดว่าถ้าหวังกันแบบนี้ทุกคนมันก็น่าจะมีอนาคตแล้วผมก็ไม่ต้องการให้คนทะเลาะกันแต่ว่าความคิดเห็นต่างกันเราต้องยอมรับผมดูทีวีแล้วเนี่ยผมก็สงสารคุณช่ออย่าเพิ่งหัวเราะคุณช่อนี่ทำอะไรผิดไปหมดเห็นใจเขาอาจจะเป็นพระบุคลิกเขาเป็นคนอย่างนั้นแต่ในความปรารถนาดีของเขาก็ยังมีอะไรที่ควรชมเชยเพียงแต่ว่าความปรารถนาดีของเขาและพวกเขานั้นมันไม่ทันต่อเหตุการณ์ในบ้านเมืองมันก้าวล้ำไปอีกไกลหลายคนยังยอมรับไม่ได้ผมเพียงแต่หวังว่าการเมืองมันจะมีวิวัฒนาการและพัฒนาไปในรูปแบบที่ดีขึ้นเรื่อยๆรูปแบบที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะเป็นปกติธรรมดาเราเกลียดใครเราก็ไม่ชอบขี้หน้ามันเรารักใครเราก็เทิดทูนบูชาผมคิดว่ามองทุกอย่างบนพื้นฐานของความเป็นจริงสิ่งหนึ่งที่ผมเรียนรู้จากการติดคุกคือผมเห็นประชาชนคนไทยที่แท้จริงมันอยู่ในคุกคนจนมันจนจริงๆ 30% ของคนติดคุกติดเพราะว่าไม่มีทนายที่เก่งเขาพูดว่าคนรวยไม่ติดคุกจริง 70% ไม่จริง 30% แต่อย่างน้อยที่สุดถึงผมไม่มีเงินเป็นแสนๆล้านเหมือนพวกกระทิงแดงแต่ผมชดใช้กรรมของผมทุกเม็ดทุกวันทุกชั่วโมงทุกนาทีทุกวินาทีคุณบอลตอนนี้อยู่ที่ไหนคุณทักษิณอยู่ที่ไหนคุณยิ่งลักษณ์อยู่ที่ไหนอยากจะบอกว่าการติดคุกไม่น่ากลัวถ้าทำใจได้อาหารในคุกไม่เลวนักพอแหลกไล่เพราะฉะนั้นแล้วอย่าไปกังวลใครที่คิดว่าจะให้ผมออกถนนอีกไม่ต้องแล้วผมไม่ออกแล้วนะฮะเห็นใจเถอะผม72แล้วปีนี้พฤศจิกายนนี้ก็72แล้วนะฮะผมคิดว่าผมให้ความรู้คนมากกว่าก
การออกถนนเนี่ยผมคงไม่ออกแล้วผมคิดว่ามันหมดยุคของการออกถนนละมันหมดยุคจริงๆองค์ความรู้สำคัญมากผมให้องค์ความรู้คนมาตลอดชีวิตตั้งแต่ปี2548ชีวิตผมผ่านมาจนกระทั่งมันขมขื่นจนไม่รู้จะพูดยังไงก็ผมไม่มียังไม่มีอย่าเพิ่งล้วงลึกกันไปจนถึงการบริหารราชการแผ่นดินเอาเป็นว่าผมคิดว่าอย่าไปรังเกียจรังงอนพลเอกประยุทธ์ผมอธิบายแล้วว่าเหมือนลูกที่ท้องแล้วอ่ะท้องมาแล้วอ่ะตั้งมาแล้วผลักดันมาแล้วแล้วผมก็ไม่เคยตื่นเต้นนะว่าคนนั้นจะออกจากพรรครวมรัฐบาลคนนี้คุณเชื่อผมในระบบการเมืองเขาหาทางแก้ไว้เรียบร้อยแล้วสมัยก่อนเป็นอย่างนี้สมัยนี้ก็เป็นอย่างนี้แล้วสมัยหน้าก็จะเป็นอย่างนี้ใครจะไปรู้ล่ะผมเชื่อว่าในพรรคเพื่อไทยต้องมีอยู่อย่างน้อย 20-30 คนที่เขาซื้อไว้เรียบร้อยแล้วเพราะนี่คือการเมืองไทยคุณไปตัดสินมันด้วยเหตุการณ์อันนี้แล้วคุณเอาศีลธรรมจริยธรรมมาตัดสินการเมืองเมืองไทยไม่เคยมีจริยธรรมเลยแม้แต่นิดเดียวแล้วผมถามคุณคำหนึ่งมีรัฐบาลชุดไหนบ้างที่โมเป็นรัฐบาลแล้วไม่ต่อยอดคุณจำที่อภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายกได้ไหมทันทีเลยก็ต้องการต่อยอดให้เป็นรัฐบาลต่อไปทุกรัฐบาลเหมือนกันหมดคุณเมื่อเหมือนกันหมดแล้วมันก็ต้องมีการต่อสู้กัน